ดูซิว่าหลังจากการเตือนมารูปประมรมเป็นยังไงเนี่ยฮะเราลงพื้นที่เห็นธงแดงไหมครับคุณผู้ชมครับธ <c oughs> งแดงนี้คือเขาปัก <c oughs> อยู่บริเวณรั้วของโรงเรียนแล้วก็ภายในโรงเรียนโรงเรียนวัดสิตารามเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายครับ อันนี้เป็นการแจ้งเตือนเรื่องของคุณภาพอากาศว่ามีปริมาณฝุ่น pm 2.5เกินค่ามาตรฐานครับซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการของโรงเรียนที่เตรียมความพร้อมรับมือกับฝุ่น pm 2.5หากเกินมาตรฐานตรงเรียนก็จะออกมาตรการแบบนี้ครับว่าให้เด็กนักเรียนโดยเฉพาะเด็กเล็กชั้นอนุบาลหนึ่งประถมศึกษาปีที่1อยู่แต่ภายในห้องเรียนที่ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศและงดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองนอกจากนี้ครับทางโรงเรียนยังมีการให้ความรู้แก่เด็ก เกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบจากฝุ่นการป้องกันตนเองการสวมใส่หน้ากากอนามัยรวมถึงการจัดสถานที่ทั้งปลูกต้นไม้และก็พ่นละอองน้ําเพื่อดักจับฝุ่นครับนางสาวน้ําพึง่งอากาศวิาศพาธผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิตารามก็บอกว่าโรงเรียนให้ความสําคัญกับนักเรียนที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับทางเดินหายใจเป็นพิเศษและต้องดูแลอย่างใกล้ชิดกับเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5โดยหากค่าฝุ่น PM 2.5ดเกินมาตรฐานถึงขั้นวิกฤต อันนี้ก็จะมีการพิจารณาปิดสถานศึกษาชั่วคราวและจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทนครับ